ึงแล้วจ้าเบเกอรี่ที่วันนี้เราจะพาทุกคนมากินนะครับเป็นเบเกอรี่ในตำนานเลยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตพีว่าอีกแล้วนะครับจะพาทุกคนมาเบเกอรี่ในตำนานนะทุกคนด้านหลังเราเห็นป้ายเรามาเห็นเรามามันคือเบเกอรี่ในตำนานท็อฟฟี่เค้กในตำนานนั่นก็คือโฮมเบเกอรี่ที่สถาบันราชภัฏสวนดุสิตนะครับจะมีอะไรให้เราซื้อบ้างแต่ที่แน่ๆต้องมีท็อฟฟี่เค้กแหละไปครับทุกคนเบเกอรี่ที่นี่น่ากินและถูกมากราคาแบบถูกสุดๆเลยอ่ะแต่ชิ้นละ10บาท12บาทกล่องละ20 25แพงสุดที่เห็นก็65บาทเองถูกได้เยอะแน่ๆเลยวันนี้ที่นี่มีแบบให้ซื้อแบบเป็นของฝากด้วยมีเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้250ชิ้นใหญ่มากกินกันเป็นปีไปเลยโอเคเราซื้อเสร็จแล้วที่อยากกินได้มาแล้วแล้วก็ซื้อฝากที่บ้านด้วยเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันครับโอเคทุกคนซื้อเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือคาเฟ่ของโฮมเบเกอรี่นะทุกคนหลายคนคงไม่รู้สิว่าโฮมเบเกอรี่เขาก็มีโซนคาเฟ่ให้เราสั่งกาแฟนั่งกินได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากๆทุกคนไปเดี๋ยวจะพาเดินไปกินกาแฟกันนะครับก็คือของทั้งหมดที่วันนี้เราซื้อไปฝากที่บ้านนะยกเว้นท็อฟฟี่เค้กเดี๋ยวจะกินที่นี่เลยมาทุกคนเริ่มกินกันดีกว่าได้กาแฟแล้วแล้วก็ได้ท็อฟฟี่เค้กส่วนขนมปังอย่างอื่นจะเอากลับไปฝากที่บ้านนะที่ซื้อมาเดี๋ยววันนี้จะกินเค้กในตำนานนั่นก็คือท็อฟฟี่เค้กนะครับมันคือเค้กในตำนานจริงๆเพราะว่าจะบอกก่อนว่าเราเติบโตอยู่ในสวนดุสิตแม่เราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนที่สวนดุสิตมาตั้งแต่เราจำความได้เลยแล้วเราก็เลยมีประวัติวัยเด็กที่นี่เยอะมากหัวแตกก็แตกที่นี่กาแฟคั่วเข้มสัตว์อเมริกาโน่แก้วละ35บาทมีที่ไหนคุ้มนี่เดี๋ยวจะกินท็อฟฟี่เค้กแล้วคนนี้ท็อฟฟี่เค้กมา1กล่อง35บาทก็จะมี4ชิ้นเล็กๆโอ้ยหยิบยากมากเลยนี่ครับโคนข้างหน้าก็จะโรยไปด้วยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์กินแล้วนะกินแล้วนะกินแล้วนะดูกล้องไหนเว้ยอร่อยเหมือนเดิมข้างหน้ามันจะมีความแบบหอมมันเนยถั่วอร่อยดูเนื้อก็จะแบบสปอนจ์ไหลๆไม่แน่นอร่อยมากขอชิมแล้วกันต้องหาความเชื่อ
ับอร่อยจริงมาจะรับประวัติคร่าวๆของโฮมเบเกอรี่ให้นะครับอย่างที่บอกอะว่าโฮมเบเกอรี่ที่เนี่ยเราอะชินมากเพราะว่าตั้งแต่สมัยจำความได้เลยอะเกิดมาก็มาวิ่งเล่นมากินขนมที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่สอนอยู่ที่นี่เนาะแล้วจะบอกว่าเบเกอรี่โฮมเบเกอรี่เนี่ยคือเขาตั้งมาก่อนเราเกิดอีกทุกคนเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2529นะก่อนเราเกิดเลยอะเออนั่นแหละไม่น่าละเกินมาก็ได้กินเลย อาจารย์ที่สวนดุสิตเนี่ยนะครับเขาจะเอาเป็นที่ฝึกแบบคณะคหกรรมทำอาหารของนักศึกษาที่นี่นะเหมือนแบบเป็นตัวอย่างการจัดการเบเกอรี่การขายการทำอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไม่ได้นะเบเกอรี่ที่ดังที่สุดของที่นี่ก็คือท็อฟฟี่เค้กนะครับถ้าสมัยก่อนช่วงพีคๆอะจำได้เลยว่าตอนเด็กๆอ่ะมาแล้วคนต่อแถวยาวมากยาวเหมือนแบบไปต่อรอคริสปี้ครีมเปิดวันแรกที่พารากอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าช่วงเทศกาลก็คือต้องจองกันเลยอ่ะครับพวกสงกรานต์ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องจองท็อฟฟี่เค้กกันเลยจะขายดีมากๆแต่ทุกวันนี้ท็อฟฟี่เค้กก็ได้แบบเขาก็กระจายไปขายที่เคยเห็นก็คือเขาเอาไปขายในเซเว่นแล้วนะทุกคนแต่จะแพงกว่าที่ร้านเบเกอรี่ที่นี่นะครับอยู่ในเซเว่นจำได้ว่ามันขาย52บาทมั้งที่นี่35บาทเองกล่องเล็กอ่ะถูกมากโอเคครับเราก็พาไปซื้อของในโฮมเบเกอรี่ที่มหาลัยราชภัฏสวนดุสิตแล้วนะครับเป็นไงบ้างทุกคนถ้าใครแบบอยากกินเบเกอรี่ชั้นดีราคาถูกก็แวะมาได้นะครับที่โฮมเบเกอรี่นะที่สวนดุสิตคนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับแล้วจะพาไปกินเบเกอรี่ไปคาเฟ่ไปเที่ยวไปมูที่ไหนต่อก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะครับกด Subscribe ด้วยนะทุกคนบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนละครับ